สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้สิพาทุกท่านมาทําวิธีการแกงเห็ดปวกนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกครับพุ่นล่ะครับเขาปลาหามาได้นะครับมีแต่ดอกงามๆนะครับอันนี้ดอกตูมงามๆเลยนะครับพี่น้องครับทีนี้ก็มาดูนะครับเครื่องนะครับก็มีหอมแดงพริกแล้วก็ตะไคร้นะครับตําหยาบๆใส่นะครับตําหยาบๆใส่แล้วก็จะมีผักอีตูนะครับหรือว่าใบแมงลักแล้วก็ผักติ้วแล้วก็หอมเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆหอมแดงอยู่ในนี้แล้วหอมแดงพริกตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับโขกๆให้หยาบๆนะครับแล้วก็เห็ดปวกเรานะครับหรือว่าเห็ดโคนนะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการแกงนะครับพี่น้องครับอ่ะพร้อมแล้วก็มาเลยครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับขั้นพร้อมแล้วเฮาก็เอาเครื่องลงเลยนะครับพี่น้องครับนี่ล่ะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำร้อนๆแล้วผมชอบเครื่องหอมๆนะครับเพราะฉะนั้นผมตำเนี่ยเยอะเลยนะครับพริกแล้วก็ตะไคร้นะครับพริกแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกตะไคร้หอมแดงแค่นั้นนะครับที่เอาใส่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่น้องครับโบราณเขาพาทำนะครับเขาก็จะตักน้ำใส่โคกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการล้างโคเล่นะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการล้างน้ำในคกนะครับนี่แหละครับลงไปนะครับโบราณพื้นผ้าเห็ดนะครับพี่น้องครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายพุ่นล่ะครับพื้นผ้าเห็ดแบบนี้นะครับพี่น้องครับเพิ่นก็สิพาเอาโคกมาแล้วก็เทลงเลยครึบโอเคบ้านที่นี่ก็หลังจากที่เดือดแล้วนะครับนี่น้ำเดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเห็ดลงไปได้เลยนะครับเห็ดลงไปได้เลยนะครับเห็ดลงไปเลยนะครับเห็ดโอ้เห็ดปวกขันดอกบานๆมันนี่มันกระสีแตกแน่นะครับล้างให้ดีๆนะครับพี่น้องครับล้างดีๆล้างเอี่ยมๆนะครับนี่เราทํากินเองแบบนี้จะเอาสะอาดแค่ไหนเราก็ทําตามเลยนะครับนี่น้ําใสปิ้งเลยปกติเห็ดปวกมันมาจากป่านี่มันจะมีดินมีอะไรนะครับแต่ผมล้างหลายน้ําเลยจนน้ําใสนะครับนี่สะอาดมากนะครับพี่น้องครับแกงแบบบ้านๆเฮานี่นะครับพี่น้องครับนี่คือวิธีการแกงเห็ดปวกเด้อครับเด้อผู้ใดบ่เคยแกงนี่ก็เบิ่งคลิปผมที่ผมเฮ็ดนี่ก็รับรองว่าแกงได้แน่นอนนะครับพี่น้องครับผักติ้วนี่ครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจังสิใส่นะครับเดี๋ยวรอให้เห็ดมันเดือดก่อนนะครับพี่น้องครับเอาละครับตอนนี้ก็เดือดเต็มที่แล้วผมก็สิเอาผักติ้วลงนะครับพี่น้องครับผักติ้วนะครับผักติ้วลงไปนะครับพี่น้องผักติ้วนะครับใส่ผักติ้วลงไปเลยปลาเตรียมไว้แล้วนะครับปลาตอนนะครับอันนี้ผักอีตูนะครับหรือว่าใบแมงรักนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือวิธีการแกงเห็ดปวกนะครับพี่น้องครับหรือว่าแกงเห็ดโคนนะครับโอ้พี่น้องครับน่ารับประทานนะครับพี่น้องอย่าไปกดหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันสิเห็ดมันสิเปื่อยออกแล้วมันก็สิแตกออกนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วนี่เห็ดปวกนี่แกงบ่ต้องแกงนานก็ได้เด้อครับเพราะว่าเห็ดปวกนี่สุกไวนะครับเป็นเห็ดที่สุกไวนะครับพี่น้องครับโอ้เห็ดปวกนี่หอมแล้วครับพี่น้องหอมกินเห็ดปวกแล้วก็โอ้ได้กินของเห็ดปวกนี่เป็นตาแสบเลยนะครับพี่น้องครับน่ารับประทานมากนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สิใส่ผงชูรสนะครับพี่น้องครับผงชูรสเด้อครับอันนี้เอ้าเมื่อกี้นี่โทรศัพท์ผมเครื่องห่อนเครื่องมันร้อนนะครับพี่น้องครับเอาใส่ผงชูรสเด้อครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนะครับใส่นิดนึงนะครับพี่น้องครับนี่ครับใส่นิดนึงพอมันอร่อยนะครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับบานี่ก็ใส่น้ำปลาแดกนะครับหรือว่าน้ำปลาร้านะครับพี่น้องครับอ่ะน้ำปลาร้านะครับพี่น้องครับปึ๊บใส่จากสองนะครับใส่จากสองทัพพี่ใส่สามก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับน้ำปลาครับพี่น้องครับแล้วก็คนโอ้พี่น้องครับโอ้แกงเห็ดปวกครับแกงเป็นคือกันครับผมก็ไม่เคยแกงหรอกแต่ว่าได้เรียนรู้มากนะครับจากผู้เฒ่าผู้แก่ไปบอกเพื่อนบอกวิธีนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับโอ้โหสุกแล้วครับมาในกะผักอีตูลงไปเลยครับพี่น้องครับผักอีตูหรือว่าใบแมงลักนะครับพี่น้องครับโอ้โห
แกงเห็ดปวกด้วยครับพี่น้องครับแกงเห็ดปวกโอ้โหหอมมากแล้วพี่น้องหอมกลุ่มๆเลยครับพี่น้องครับแกงเห็ดปวกมาแล้วนะครับแกงเห็ดปวกมาแล้วเดี๋ยวผมซีมมึงก่อนเด้อพี่น้องเด้ออื้อโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้องครับโอ้โหเอานี่แหละครับคือขั้นตอนการแกงเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโค่นนะครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ